ST วิดีโอภูมิใจเสนอเยซูมหัศจรรย์วันประสูติดูผู้คนเหล่านี้สิโอ้เจ้าไปเลยหรือเปล่าข้าจะคลอดแล้วโจเซฟงั้นเอาหมอตำยามาช่วยเจ้าเดี๋ยวนี้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะโจเซฟข้าขอแค่ที่รับตาก่อนเราต้องหาที่เดี๋ยวนี้เลยเราต้องการห้องพักได้โปรดคนอื่นเขาก็ต้องการไม่ต้องห้องกว้างแล้วนะแค่ที่เล็กๆเป็นส่วนตัวเท่านั้นก็พอมาเสียใจด้วยนะที่ทุกตารางไม่ถูกเช่าเต็มหมดแล้วมาสมกันตรงไหนเห็นไหมลูกค้าเราเยอะแยะเพียงหนึ่งนี่มีคนผลัดเปลี่ยนมานอนไม่ซ้ำหน้าแต่ท่านต้องเข้าใจนะโอ้เมียข้าจะคลอดลูกอยู่แล้วดูรอบๆตัวเจ้าที่หนุ่มน้อยผู้คนพากันมาลงทะเบียนพวกเขาก็พาไปนอนกลางทุ่งริมถนนถ้าเจ้ามาเร็วนี้อีกสักนิดก็คงจะมีโอกาสได้โปรดเถอะเราไม่มีที่พึ่งอีกแล้วเมียข้าจะคลอดบนถนนไม่ได้นะได้โปรดข้าขอร้องละกรุณาข้าหน่อยเถอะเมียเจ้ากำลังจะคลอดลูกอย่างนั้นเหรออ๋ออย่ามายุ่งนะแต่เข้าว่าไปอยู่ในห้องใต้ถุนโรงแรมก็ได้นี่มันไม่ค่อยจะใหญ่นักหรอกนะไอ้นั่นมันคอกสัตว์นะไม่ใช่ที่คลอดลูกนะแม่คุณแต่มันอบอุ่นแล้วก็เป็นส่วนตัวตอนนี้ที่เหลือก็อยู่ที่เดียวนี่แหละงั้นก็ได้ขอบคุณมากท่านขอบคุณนะครับไม่อยากเชื่อเลยว่าเราต้องอยู่ในสภาพแบบนี้โอ้ขอโทษที่ทำให้เจ้าผิดหวังนะข้าไม่ได้ผิดหวังโจเซฟเจ้าเป็นสามีที่น่ารักแล้วก็ดีพร้อมที่สุดของข้าแต่นี่เป็นข้อสัตว์นะมารีอย่าสงสัยในความคิดของพระเจ้าอาจเป็นประสงค์ของพระองค์ให้ลูกเราเกิดที่นี่ก็ได้คอกเนี้ยก็ดีนี่นอนตรงนี้เนี่ยใจข้าช่วยยังไงบ้างอะเลิกเป็นห่วงข้าเถอะมาสิมาดูไหนล่ะนี่ไงจ๊ะอยู่ในรังหญ้าโอ้ดูลูกเราสิลูกเรานะมารีเขาจะงดงามเหลือเกินเนี่ยอุ้ยวูบวาบแกว่านั่นอะไรข้าก็ไม่รู้ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยฮะโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหอ้วนอะไรนะก็ไม่รู้สิไม่ต้องกลัวคนเลี้ยงแกะข้ามีข่าวดีที่จะนำปิติมาสู่มวลโลกผู้กอบกู้ถือกำเนิดที่เบ็ดเลเฮมเจ้าจะพบเด็กคนหนึ่งถูกห่ออยู่ในผ้าอ้อและนอนอยู่ในรางหญ้าThank you.
ท่านเห็นอย่างที่ข้าเห็นไหมไม่รู้สิแล้วเจ้าเห็นอะไรล่ะฮะพ่อเห็นทุกคนแล้ววะจริงๆเหรอได้ที่สุดบุตรของพระเจ้าก็มาจนได้ทำไมบุตรของพระเจ้าไปนอนในรางหญ้าล่ะอะไรคือรางหญ้ามันคือว่ามันเป็นรางที่ให้อาหารสัตว์ในคอกนั่นทำไมบุตรพระเจ้าถึงเกิดในคอกมาล่ะที่ถูกแล้วเขาต้องเกิดในพระราชวังของกษัตริย์เฮรอดถ้างั้นเราต้องไปเบธเลเฮมเพื่อสืบดูวันนี้มีใครอยู่ไหมข้าจะออกไปดูหน่อยนะพวกท่านมีอะไรเหรอพวกเราต้องขอโทษด้วยที่มาบุกรุกนะคือพวกเรามาพบผู้กอบกู้นะใครคล้ายบอกท่านไม่เป็นไรโจเซฟให้พวกเขาเข้ามาเถอะโอ้โหแหมนี่โอ้โหนี่คืออย่างนี้นะเราขอดูหน่อยนะใช่น่ารักโอ้ยตาแป๋วโจ้โหนี่เพื่อนนี่เรากำลังอยู่กับกษัตริย์เหนือกษัตริย์แต่ว่าพวกท่านรู้ได้ยังไงอ่ะเทวดามหาพวกเราคือหนึ่งนะสิเราเป็นเพียงคนเลี้ยงแกะไม่มีพรอะไรให้หรอกโอ้ไม่ใช่แค่คนเลี้ยงแกะเท่านั้นที่มาดูพระเยซูตัวน้อยแกสปาร์เมลชอร์และบันทซานักปราชญ์นักดาราศาสตร์และนักปรัชญาในนามของแมกไก่เขาเชื่อว่าดาวที่ปรากฏบนท้องฟ้าถือเป็นสัญลักษณ์เพื่อนข้าเราใกล้เยรูซาเล็มแล้วดูสิเราเข้าใกล้ดวงดาวกว่าทุกครั้งเลยสงสัยการเดินทางคงจะสิ้นสุดลงแล้วพวกแม่กายพบกับนักบุญผู้ใหญ่ที่วัดในกรุงเยรูซาเล็มเราเชื่อว่าดาวดวงนี้เป็นสัญญาณของทั่วโลกเราจึงเดินทางตามมันมาจากเปอร์เซียเหมือนประทีปที่นำทางเจ้ารู้ไหมว่าตอนนี้ทารกษัตริย์ชาวยิวอยู่ที่ไหนเรามาเพื่อแสดงความเคารพและมอบพรของเรานักบุญองค์นั้นรีบไปพบกษัตริย์เฮโรดเพื่อแจ้งข่าวเรียกตัวพวกคนต่างถิ่นนั่นมาข้าอยากจะพบพวกมันก่อนที่ข้าจะแพร่ไปไกลกว่านี้มาแล้วเหรอนี่ข้าเข้าใจว่าพวกเจ้ามายูดาเพื่อตามหากษัตริย์เกิดใหม่นะใช่ช่างน่าตื่นเต้นจริงข้าก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันนะโอ้ใช่เราเดินทางมาเพื่อตามหาเขาข้าเองอยากจะเจอตัวทารกที่เป็นทายาทกษัตริย์คนนี้อยู่เหมือนกันนะถ้าหากว่าเขามีอยู่จริงๆแล้วก็เราเชื่อว่ามีจริงพี่งั้นข้าอยากจะรู้จริงว่าเขาอยู่ที่ไหนข้าจะนำของกำนันของข้าไปมอบให้แก่เขาถ้าเราเจอเขาเราจะกลับมาแจ้งที่อยู่แก่ท่านเยี่ยมมากเลยทำไมข้าถึงคิดไม่ได้เองนะขอพระเจ้าคุ้มครองท่านทั้งสามพวกแม็กกายโชคไม่ดีตกกลางคืนพวกเขาเหนื่อยแล้วก็หิวจึงหยุดพักที่โรงแรมเพื่อหาเครื่องดื่มได้แล้วครับท่านเจ้าของท่านพอจะได้ยินข่าวว่ามีทารกเกิดไหมแถวๆนี้บ้างหรือเปล่าเอามีคนหนึ่งใต้โรงแรมในคอกม้ากษัตริย์ในคอกม้าคาสปาเมชอดูนั่นดาวดวงนั้นผู้ท่านเป็นใครกันเนี่ยเราเดินทางมาแสนไกลเพื่อชื่นชมทารกกษัตริย์พวกเขาจะมาดูลูกของเราเนี่ยจะมาเรียกอ
เราอยากมาเคารพกษัตริย์องค์ใหม่เราไม่เคยคิดว่าพระองค์จะเกิดในคอกม้าจะมีเด็กคนอื่นอีกหรือไม่ที่เกิดในที่ถ้อยต่ำเช่นนี้พวกเจ้าเห็นไหมเด็กน้อยแผ่รัศมีเจิดจ้าใช่ข้าก็เห็นเหมือนกันนี่ล่ะเด็กคนนี้คือผู้กอบกู้โอ้เรามีของขวัญมาให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์องค์นี้ทองนี่ไงยางไม้เนื้อหอมไม้หอมสิ่งเหล่านี้คู่ควรกับกษัตริย์นะหลังจากกลับไปผู้แม่กายฝันว่าเทวดาให้เตือนให้เลี่ยงกษัตริย์เฮรอดตอนกลับบ้านดังนั้นเขาจึงเปลี่ยนเส้นทางทางเหนือของเยรูซาเล็มเป็นตะวันออกและได้ปิดบังเฮรอดเรื่องทารกหลังจากที่เด็กน้อยเกิดได้8วันเขาผ่านการคลิบและได้ชื่อว่าเยซูตามที่เทวดาในฝันของโจเซฟบอกไว้เพื่อทำตามประเพณีโจเซฟและมารีจึงนำเด็กน้อยไปที่วัดพร้อมทั้งถวายนกพิราบเต่าคู่หนึ่งนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นของปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ความสุขและความเศร้าผู้กอบกู้เกิดจากหญิงพรหมจรรย์ในเบธเลเฮมความเชื่อโบราณได้กลายเป็นจริงและทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล